สวัสดีนะคะมาพบกับช่องนกอยู่กินวิถีอีสานนะคะมื้อนี้แรงนี่นกสิพาเบิ่งบ้านนกเด้ค่ะมาแมลงเมาออกเต็มเลยนะคะมื้อนี้ฝนหยุดตกค่ะฝนหยุดตกแล้วก็แมงเมาก็ออกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศไปก่อนแต่ว่ามื้อนี้นกสิพาไม่เฮ็ดน้ำมักเด้ค่ะมื้อนี้ก็สิขยายน้ำมักเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งให้เบิ่งแมลงเมาก่อนแมงเมาค่ะบ้านเฮาก็เอิ้นแมงเมาแมงเมาค่ะเป็นภาษาอีสานถ้าเป็นภาษาไทยก็แมลงเมาเขาเจ้าเอิ้นว่าจังซี่เด้ค่ะเพราะว่าบ่ผิดเด้นกสีเฮ็ดกำมักเด้ค่ะมื้อนี้ถ้าว่าบ่ทันได้เตรียมหนังอยู่นี่ค่ะอันนี้นกก็เก็บเห็ดก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เห็ดกับเขานี่ค่ะกับเขาแรงนี่เด้ค่ะเดี๋ยวไปนกมื้อนี้สิขยายน้ำมักเด้ค่ะมื้อนี้สิขยายน้ำมักน้ำมักกับนกเตรียมไว้แล้วมื้อนี้นกสิขยายน้ำมักเด้ค่ะเดี๋ยวนกก็เห็ดว่างไว้ก่อนฝนหยุดตกก็เด้ค่ะอยู่บ้านนกฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าหั่นแมงเมาออกค่ะเดี๋ยวนกนำมักกันสวัสดีค่ะนกไหวนี่สิกระตุกป่ะล่ะเดี๋ยวค่ะนกกระตุกไปนี่คงหายตายเลยแป๊บนึงเช็คขาก่อนแป๊บนึงให้ตัดเช็คขาก่อนขาลมมันหนีนะโอ้ยหายตายเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโอ้ยเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นหมอยอยายผีป้อมเพชรเดี๋ยวนกให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวให้เบิ้งใกล้ๆเดี๋ยวใส่เบิ้งใกล้ๆก่อนค่ะนี่ค่ะอันนี้สิเป็นเป็นหน้ามักหมอยอยายจีป้อมเพชรถังนี้ก็10กว่าปีคือกันค่ะอันนี้นกเริ่มเฮ็ดตั้งแต่ปี62อุ้ย52ค่ะบ่แม่น62 52จะเฮ็ดรุ่นๆเดียวกันไล่ๆกันมาเลยอันนี้หมอยอยายจีป้อมเพชรอันนี้นกก็สิขยายน้ำแล้วก็สิเอาหุ่นของเขาใส่นี่ค่ะเดี๋ยวกระบวยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนกพี่เอากระบวยให้เบิ่งให้เบิ่งไกลๆก่อนให้เบิ่งไกลๆก่อนค่ะเดี๋ยวให้ชี้ให้ดูนี่ค่ะอันนี้นกตักขึ้นมาไว้ได้ประมาณน่าจะ2มือหรือ3มือแหละพอดีฝนมันตกแล้วค่ะมันอัดคลิปบ่ได้เนาะฝ่ามันแห้งนี่ค่ะว้ายโอ้แมงเมาแมงเมาแมงเมาตัวหนามบ่ห้องขัวกินได้นี่แมงเมาแมงเมาแมงเมาอันนี้ปีกแมงเมาเห็นไหมอืม
ก็เป็นอย่างโดดเดี๋ยวเขากองอีกทีนึงค่ะดูร่วงแล้วก็เป็นอย่างค่ะเดี๋ยวเขากองอีกทีนึงเพราะว่ามื้อนี้ฝนหยุดตกแล้วค่ะแมงเมามันก็เลยแมงเมาเลยออกเนี่ยค่ะหน้าของเขาก็จะเป็นอย่างสี่หมอยอใหญ่จีป้อมเพชรค่ะตั้งแต่52ค่ะอันนี้52เดี๋ยวมันมือนีสีมักไส้ไห้นะคะมือนีสีขยายมีนีสีขยายไส้ไห้ค่ะนี่ไห้เตรียมไว้แล้วล่างไว้แต่เมื่อวานแต่ว่ามือว่านี่ฝนเนาะหนูก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปเพราะว่าฝ่ามันแห้งเนี่ยค่ะเพราะว่าฝ่ามันแห้งมันอันนี้บ่ได้อันนี้สีขยายเลยค่ะนอกจากไส้หุ่นเขาบุญเขาก็ออกมาในแค่เมือง นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบุญของเขาที่ใครที่นกบอกว่านกว่าตัดนี่ค่ะนี่เป็นบุญที่นี่อันนี้นกที่ขยายไหวก้าวบุญของเขานี่ค่ะตัวนี้โอ้ยเทียบภาพวันนี้ลงสีไส้หายได้ค่ะวันนี้สัดส่วนกับซ้ำกันนี่ค่ะแม่ทวงนกก็จะเอาน้ำอันนี้ไส้ก้อนอันนี้เป็นน้ำเดี๋ยวก็ขายเนี่ยขยับหนึ่งชิ้นนี่บอกแล้วค่ะหนึ่งลิตรก็คือ 1,000 อันนี้เขาใส่ก้อนนี้หนึ่งลิตรก็คู่ได้ค่ะว่าหายหนึ่งลิตรเป็นชุดใหญ่แค่ลิตรอันนี้2ลิตรอันนี้2ลิตรแล้วค่ะอันนี้3ลิตรอันนี้4 ลิตรอันนี้5 ลิตรอันนี้6 ลิตรอันนี้7 ลิตรอันนี้8 ลิตรมี9 ลิตรอันนี้10มันก็รู้กันนะว่าหายมีไว้สิเฮ็ดได้เท่าใดอันนี้10 ลิตรแต่ว่านกสีใส่แล้วค่ะอันนี้10 ลิตรก็ประมาณนี้นะคะ10ลิตรที่เหลือนกสีใส่น้ำแล้วก็สีข้นน้ำตาลใส่ตามส่วนสัตว์ด้วยค่ะเพราะว่าเขาต้องใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลเดี๋ยวเขาก็ขยายไว้อีกกับประมาณก็ถ้าส่วนมากเราถึงนกเพชรเนี่ยนกสีเหลืองได้อายุได้ค่ะได้อายุหลายที่ช่วยแกะได้สิกินเพราะว่าถ้าไม่ได้อายุมันกินมันก็มีประสิทธิภาพที่เหลือนกจีใส่น้ำทั้งหมดเลยนะคะเพราะวันนี้มันเคิงไหนแล้วอ่ะมันมาประมาณนี้แล้วเหลือเขาก็ใส่น้ำเดี๋ยวเขาก็ใส่น้ำตาลไป2 โลสิขยายน้ำผึ้งก็ได้ได้ค่ะเพราะว่าแต่น้ำผึ้งมันหนักเนาะมันหนักเข้าค่ะวานน้ำผึ้งนี่มันราคามันก็สูงนะคะแมนถ้าว่าอยู่บ้านเฮาถ้าบ่มีน้ำผึ้งเฮาก็ใส่น้ำตาลนี่ค่ะไม่พอใจแล้ว
นี่ค่ะเดี๋ยวเฮาใส่น้ำหมดเดี๋ยวเฮาก็ให้มันได้อายุอันนี้หมอยอยายจีป้อมเพชรด้วยค่ะหมอยอยายจีป้อมเพชรแบบมีกินกระโดดค่ะตัวนี้มันจะปรับสมดุลในร่างกายสั่งขึ้นกันข้างลูกที่เห็ดกินทั้งเห็ดอาบเลยค่ะเดี๋ยวมื้อใดเดี๋ยวสี่เห็ดให้เบิ่งว่าแซ่ละมักแซ่แบบใดนกก็แซ่ประจำมันกินนี่อ้างค่ะแม่มันกินนี่อ้างอ้างแซ่ละมักของนกนี่ค่ะเอาเดี๋ยวใส่อีกประมาณเดียวนึงเข้าเพื่อน้ำตาลน้ำด้วยค่ะเพราะว่ามันต้องใส่น้ำตาลประมาณ2โลอันนี้เดี๋ยวเพื่อนตามมาบวชอีกแม่ยืนเกะกะแม่ทำไมนี่ค่ะมีข้าวผัดใส่น้ำตาลแดงน้ำตาลแดงนี่ก็ใส่แทนใส่แทนใส่แทนใส่แท่นน้ำผึ้งได้ค่ะถ้าน้ำผึ้งมันหนักเกินไปนี่หมายถึงว่าราคามันสูงเกินไปไหมคะเขาสูงบ่ไหวเนาะเขาก็สามารถที่จะขยายด้วยน้ำตาลแดงได้เลยนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งน้องสีให้เขาเบิ่งเพราะว่าน้ำผึ้งมันก็บ่มีหน่อยบาทด้วยค่ะเมนผึ้งมันหลายบาทเติมได้ค่ะน้ำผึ้งเขาเก็บเองเขาก็สามารถที่เก็บว่านกเพื่อน้ำตาลใบฟองโง่เนาะเกือบท่วมหายอะเกือบท่วมหายเลยอันนี้นกเล็กนกก็เขียนป้ายติดไว้ค่ะแล้วประมาณเดี๋ยวสิค่ะแต่ปกตินกเห็ดมันนกปีประมาณปีอะค่ะแม่แต่ว่าอันนี้เขาเห็ดกินเองนะคะมือเขาล้างแล้วสะอาดแล้วอีกอย่างแล้วเขาสามารถใส่โอ้นี่บ้อนกว่าแล้วมันติดคนบ่ได้อีกบ้อนเดี๋ยวเร็วค่ะเดี๋ยวเขาเทน้ำออกอีกก่อนเห็นบ้อนต้องส่งหาต้องส่งมือของมือใหม่ใครเนาะเดี๋ยวค่ะมารวยมารวยอีกแม่ลูกอุตส่าห์เพื่อไปหลายเติบเลยค่ะเพื่อไปหลายเติบแล้วนั่งพลาดเลยเห็นบ่นี่มันอีหยังจะกะบ่ค่อยดีหรอกค่ะเดี๋ยวค่ะอ๋ออันนี้ได้นี่เดี๋ยวค่ะเขาคนไปเลยนะค่ะเขาคนจนก้อนน้ำตาลอยู่ในก้นไหนี่แหละค่ะมันสิละลายออกหมดเลยค่ะเอาคนให้น้ำตาลมันละลายเอาคนไปเลยค่ะมือเฮานี่แหละค่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดกินเองหูเองสะอาดเองสะอาดหรือสกปรกเข้ากับหูเองค่ะแมนเพราะว่าเฮากินเองเฮาบ่ได้ไปเฮ็ดให้ผู้ใดนี่ค่ะนี่อันนี้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่โตที่ว่าเขาเทออกมาหั่นเดี๋ยวเขาก็เอาถุงมาปิดเลยเดี๋ยวหนูขอล้างนี่เป็นหมูเพราะว่ามันแสบเพราะว่าปกติแล้วนี่นกสิอาบน้ำมักประจำด้วยค่ะนกสิอาบน้ำมักประจำเดี๋ยวก็แซ่น้ำมักประจำนกสิแซ่ตลอดค่ะแม่เดี๋ยวมื้อใดเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่งค่ะเป็นนกสิอาบคลิปเป็นอีกคลิปนึงแยกนกสิมีอ้างของนกค่ะสิมีอ้างแซ่น้ำมักของนกตั้งหากสังเกตเบิ่งด้วยค่ะนี่สังเกตเดี๋ยวนกสิหายเบิ่งเนี่ยเนื้อนกมันสิแข็งเป๊กเลยค่ะเนี่ยเนื้อมันสิแข็งถ้าผู้ใดแซ่น้ำมักประจำเนี่ยสังเกตเบิ่งได้สังเกตเบิ่งเลยได้ค่ะเนื้อมันสิบ่เหลวเนื้อมันสิแข็งปึ๊กเลย
มันสิมีกล้ามเนื้อของมันนะคะแต่ว่าเฮาต้องฮู้จักวิธีแซ่เดี๋ยวมือใดนะคะเดี๋ยวมือใดนกสิเฮ็ดให้เบิ่งแต่ว่ามือนี้ก็เฮ็ดแล้วเดี๋ยวนกสิเอาถุงมัดปากมันนะคะนกเอาถุงมัดปากแล้วก็เอายางที่เตรียมไว้นะคะมัดเตรียมเลยมาทั่วเข้ามามันก็หลายๆสั่งกันเลยแล้วเขาก็เขียนวันเดือนปีไว้วันเดือนปีเกิดเท่านี้แหละค่ะวันเดือนปีเกิดของมัดด้วยค่ะนี่ค่ะเขาเก็บเป็นสีเดี๋ยวอันนี้มันปากมันใหญ่มันพอดีเดี๋ยวพอมันพอดีเดี๋ยวเขาก็นี่ค่ะเขาแหกตรงนี้ออกนี่ค่ะกีดกีดให้มันใหญ่กว่าเก่าเนี่ยค่ะเขาก็เอาใส่สักประมาณ2สั่นพอดีค่ะอันนี้ถุงเย็นนะคะนี่ถุงเย็นอันนี้เขาสิเอิ้นถุงเย็นนะคะค่ะถุงห่อนมันก็สิอีกแบบนึงนะคะถุงเย็นนี่คือว่ามันสิมีความยืดหยุ่นมันสิบ่คือกับถุงห่อนนะคะต้องสังเกตเบิ่งแต่ถ้านกใส่นี่สิใส่ถุงเย็นเพราะว่าถุงเย็นนี่ความเหนียวของเขานี่มันมีความยืดยุ่นหลายก็กันเนี่ยมันที่มีความยืดยุ่นหลายก็กันเนี่ยค่ะพ่อได้ทั้งสี่แล้วนี่ได้ทั้งสี่แล้วเรียบร้อยแล้วเขาเอายางมามัดเลยเนี่ยค่ะเขายางมามัดเพราะเขาเอายางมัดแล้วเรียบร้อยเขาก็เขียนวันเดือนปีเกิดไว้เขาหอดมือโอ้มือสีหัดได้เท่าไหร่โอ้ได้ค่ะได้แต่ว่ามันต้องระวังขาดจังน้อยเนี่ยค่ะแม่นี่แล้วเฮาก็เขาเขียนมือที่เฮาขยายค่ะปกติก็15มือ15วัน30วันเฮาก็เปิดเบิ่งเทอมนึงแต่ปกติแล้วของนกก็เวลาเฮ็ดอ่ะนกสิขยายออกไปเลย1ปีแม่นเพราะว่าส่วนมากแล้วนกสิเฮ็ดประมาณน่ะ1ปีลูกเห็ด1ปีจังสิกินได้อันนี้ก็มื้อนี้วันที่8ค่ะเฮาก็เขียนอันนี้วันที่8พฤษภาคม8พฤษภาคมปี64ขยายอันนี้ขยายครั้งที่1นี่ค่ะเฮาก็เขียนไว้จังสิอีกนี่ค่ะเดี๋ยวนกสิให้เบิ่งใกล้ๆนี่เราก็เขียนวันนี้วันที่8พฤษภาคมปี64ขยายครั้งที่1นี่ค่ะอันนี้ไส้ไหแล้วค่ะนี่ครั้งแรกเลยไส้ไหเพราะว่าถังพลาสติกนี่มันก็เฮ็ดมาแล้วเนาะนกเลยว่าอยากเฮ็ดไส้ไหเบิ่งรสชาติของเขามันสิเป็นแบบใดแต่นกคิดว่ามันก็น่าที่แซ่บคือกันล่ะค่ะนกก็ว่าหน้าจะแซ่บเหมือนกันตะวันที่เหลือนะคะนกกี่ใส่บุ่นนี่ค่ะอันนี้ในถังนี่ค่ะในถังนี่นกกับที่ใส่บุ่นนะคะนี่จะใส่บุ่นอันนี้อันนี้ก็หมอยอใหญ่กี่ป้อมเพชรเหมือนกันค่ะนี่ตะวันนกกี่ใส่ในถังนี่เลยอันนี้ก็เป็นหุ่นของเขาด้วยค่ะเนี่ยเป็นหุ่นของเขาแหละแต่ว่านกแกะออกมาไว้เต็มนั่นเองนะคะมาปั้นเนาะนี่แต่ว่าอันนี้นกที่ไส้หน้ามันนกกับที่ไส้น้ำตาลขยายไปเลยนะคะมาด้วยเด็กแม่นี่ค่ะนกที่ไส้หน้าเนี่ยค่ะนกที่ไส้หน้ามันนกที่มาด้วยดีกรีกรีกแม่ก่อนนี่ค่ะอันนี้กับขยายคือกันเขาใส่น้ำเกือบให้เต็มเลยนะคะแมนใส่น้ำเกือบให้เต็มเลยแล้วเขาก็ขยายด้วยน้ำตาลเต็มเลยพอดีหมดเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำสะอาดเลยค่ะน้ำฟองแล้วน้ำที่ไม่มีคลอรีนแล้วนี่เราก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลประมาณใส่น้ำตาล2โลค่ะแมนใส่น้ำตาล2โลแล้วเขาก็ค้นไว้ลักษณะเดียวกันเดี๋ยวก็เขียนวันเดือนปีไว้
เขาเขียนวันเดือนปีไว้แล้วเขาก็เบิ้งสิบหามือสิบหามือแล้วค่ะเขาก็เบิ้งเทนึงเขาก็ซีมว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนกินไหนบ่แต่ปกติแล้วของนกสีเอาไว้ปีนึงข้างหน้าเลยนะคะเมนปีนึงข้างหน้าเลยปีนึงมีแต่ปีนึงข้างหน้าบ่ได้เอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่ากินเองอ่ะเขาต้องเฮ็ดให้มันได้อายุค่ะเมน1ปีอย่างน้อยๆก็คือ1ปีพอ1ปีแล้วเด้อค่ะหน้ามันของมันเฮ็ดใสติ๊งเลยเดี๋ยวทําไรเนาะนี่ค่ะนี่เห็นบ่อันนี้ขยายวุ้นลูกจังอันนี้ขยายวุ้นลูกจังของมันเสร็จอยู่บนอันนี้ก็ขยายวุ้นลูกจังอันนี้ขยายวุ้นอันนี้ขยายน้ํามันเห็นบ่คือกันเฮาก็ใส่มือของเฮาเด้ค่ะแม่นคนน้ําตาลสีวําอยู่นอนก้นนอนก้นถังเลยค่ะให้ละลายนี่น่ะค่ะแมงเมามืออึดมันมีอยู่บ้านนกฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วก็ฝนตกแล้วเนาะแมงเมามันก็ออกนี่ค่ะเฮาคนนะค่ะคนกาวน้ําตาลน้ําตาลมันละลายน้ําตาลละลายออกให้หมดบ่ให้มันนอนก้นนะคะแล้วเฮาก็ต้องปิดฝาแล้วเฮาก็เขียนวันเดือนปีเกิดไว้ว่าเฮาขยายออกแต่มือใดนี่เดี๋ยวมาเบิ้งน้ําค่ะน้ําสิใสติ๊งค่ะได้อายุเด้ค่ะเนี่ยคือจังลูกจันเนี่ยเดี๋ยวนกสิตักน้ําลูกจันสิเบิ้งน้ําลูกแกนจริงๆแล้วก็แซ่บค่ะเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวขอล้างมือก็เป็นเฮากินเองเฮาสามารถใส่มือได้ค่ะบ่เป็นหยังล้างมือใส่มือได้เลยค่ะเฮาล้างแล้วเรียบร้อยเฮาก็เตรียมปิดฝาปิดฝาบัดนี้ก็อันนี้ก็คือว่าขยายแล้วเรียบร้อยมาด้วยอีกแม่นี่ค่ะเฮาเฮ็ดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวน้องจะให้เบิ่งใกล้ๆน้องจะให้เบิ่งใกล้ๆมาด้วยอีกแม่ก่อนนี่ค่ะเฮาขยายเนี่ยค่ะนี่อันนี้คือว่าอันนี้นกสีขยายด้วยน้ำตาลอันนี้เป็นวุ้นนะคะอันนี้นกขยายวุ้นน้ำเป็นบางส่วนอันนี้ก็คือหมอยอยายจีป้อมเพชรค่ะอันนี้หมอยอยายจีป้อมเพชรตั้งแต่ปี52ปีนี้ปี64มันจักปีแล้วค่ะเดี๋ยว52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 13ปีค่ะนี่นกมีถังใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่านกแยกออกมาอันนี้คือ13ปีเนี่ยค่ะ13ปีแล้วก็อันนี้นกขยายน้ำนะคะขยายน้ำอันนี้ครั้งที่1แต่ว่าน้ำเพิงมันหนักเกินไปเฮาก็สามารถที่จะใส่น้ำตาลได้เลยแมนแล้วก็อันนี้นกก็ขยายวุ่นอันนี้นกก็ใส่น้ำเป็นน้ำตาลเนาะแต่ว่านกบ่ใส่เป็นน้ำผึ่งเด้อค่ะเพราะว่าน้ำผึ่งมันหนักทุนเนาะเฮาก็สามารถใส่น้ำตาลได้เฮาก็ถ่าเวลาแล้วปกติเวลานกเฮ็ดจังซี่นกสิมีแต่ปีนึงทั้งนั้นน่ะค่ะสิขยายนกก็ต้องขยายให้มันได้ครบปีหรือเคืองปีก็จังกลับมาเบิ่งอีกเทื่อนึงเดี๋ยวนกสีเขียนวันเดือนไว้ให้เบิ่งเรื่อยๆแล้วก็สิเปิดให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะแมนถ้าปกติแล้วเวลานกเฮ็ดจังซี่เฮ็ดแล้วเรียบร้อยนกก็สิอัดฝาไว้แล้วนกก็สิเขียนวันเดือนปีเกิดไปเลยสิบ่ใครได้มาเปิดดอกค่ะนอกจากว่าบ่รู้อ่ะปกติส่วนมากแล้วที่นกเฮ็ดก็มีแต่เป็น6เดือนหรือ1ปีขยายได้ค่ะอันนี้6เดือนหรือ1ปีนี่ค่ะเนี่ยเพราะว่านี่มันสิเป็นวุ่นของเขาแล้วค่ะนี่
แต่เวลาเขาเจ้านอนโตอ่ะเวลาเขาเจ้านอนโตเด้ค่ะนกสิบอกน้ำสิใสติ้งเลยเด้ค่ะแมนน้ำสิใสเลยวุ่นก็คือวุ่นแล้วเขาก็สิเกิดวุ่นไหมเขาก็สิเกิดวุ่นไหมมาอีกหนานึงเพราะวุ่นของเขาจับเป็นแบบว่าหลายสั้นแล้ววุ่นโตเก่าของเขามันสิถอดลงข้างล่างค่ะแล้วมันก็สิสางวุ่นโตใหม่ขึ้นมาเป็นยังเสียเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วน้ำอยู่ช่วงบนของเขามันสิใสติ้งออกมาเลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือหมอยอใหญ่จีป้อมเพชรนี่ค่ะจังใดกับคลิปนี้ด้วยค่ะนกก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจด้วยค่ะมื้อนี้นกก็พามาขยายน้ำหมักหมอยอใหญ่จีป้อมเพชรตั้งแต่ปี52นะคะถึงปีปัจจุบันนี้ก็คือ13ปีนี่ค่ะอันนี้ก็เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้กับเจ้าของจังใดคลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ